หรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยต้องกลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในครั้งนี้จะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2562ชาวกรกฎหลายท่านก็รอนะครับว่าเมื่อไหร่ดาวราหูจะย้ายออกจากราศีกูสักทียังไม่ย้ายเว้ยนะครับมันจะย้ายจริงๆประมาณช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นั่นแหละแต่ตอนนี้นะบัดนาวตอนนี้นะครับบอกกับชาวกรกฎไว้ก่อนให้ฟังกันแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตรงนี้ดาวพุธไปเล็งลัคนาราศีกรกฎซึ่งดาวราหูยังทับกรกฎอยู่ดาวอาทิตย์ก็ไปเล็งลัคนาราศีกรกฎซึ่งราศีกรกฎนั้นมีดาวราหูทับอยู่คุณมีความจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายให้มากๆมากๆเลยในช่วงนี้นะครับดาวอาทิตย์ดาวเจริญการเงินไปอยู่ในเรือนของดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาร์เองก็มาอยู่ในภพอริระวังช่วงเดือนกุมภาพันธ์ชาวลัคนาราศีกรกฎจะชักหน้าไม่ถึงหลังการเงินลุ่มๆดันดอนแป้งตลอดทั้งเดือน oh, no. เออนะครับการเงินลุ่มๆดันดอนตลอดทั้งเดือนอีกทั้งตัวของชาวลัคนากรกฎเองนั้นให้คุณระมัดระวังจัดสรรปันส่วนไหนที่ต้องเอามาใช้จ่ายส่วนไหนเอาไปใช้หนี้นะครับอย่าให้แม่งปนกันไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเดือนนี้โคตรจุกจิกใจเลยนะครับดูให้ดีดูให้รอบคอบอีกอย่างนึงที่สินแสหมิงอยากจะบอกให้ฟังตรงนี้นั้นอย่าเผลอเลอเกี่ยวกับเรื่องการเงินในลักษณะที่เรียกว่าไปให้ใครหยิบยืมไม่จะให้ใครหยิบยืมไว้หาตัวเองก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่นั่นแหละครับถ้าจังหวะดวงมันเป็นแบบนี้บางทีมันมีดวงเสียเงินมันก็อดไม่ได้พอมีคนมาหยิบยืมแล้วเราใจอ่อนเสียหายทันทีนะครับขอให้ระมัดระวังให้มากชาวลัคนากรกฎเดือนนี้ให้ระวังเรื่องของหนี้ของบัตรเครดิตนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะบันดาลมาให้ตัวคุณเองนั้นมีความยุ่งยากใจในเรื่องการเงินคุณจะปลอดโปร่งสบายใจจริงๆเนี่ยกลางๆเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วมกกลางๆเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ประมาณ 15-16 กุมภาพันธ์ไปแล้วส่วนตั้งแต่วันที่1กุมภาจนถึงวันที่14-15กุมภาช่วงนี้การเงินการทองตุกติกจุกจิกอะไรก็ไม่รู้นี่คือสิ่งที่ท่านแสงหมิงจะเตือนให้กับชาวลัคนากรกฎได้ฟังกันแบบชัดๆนะครับอย่างไรก็ดีอีกอย่างนึงที่ชาวลัคนากรกฎนะครับหวังใจได้ว่ามันจะแฮปปี้ขึ้นเนี่ยท่านแสงหมิงอยากจะบอกแบบนี้ช่วงกลางๆเดือนกุมภาพันธ์ต่อไปถึงช่วงสิ้นเดือนนะครับช่วงวันที่16 17 18อะไรอย่างเงี้ยของช่วงเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนี้ใครที่ทำงานด้านเซลล์หรือที่ต่อพบปะลูกค้าอยู่เป็นประจำสินแสหมิงเชื่อว่ามันจะมีอินคัมเข้ามาหรือว่าลูกค้าเคยที่จะตกลงกับเราไว้ตั้งนานแล้วว่าอยากจะจบยอดขายตรงนี้คุยกันไว้เรียบร้อยแต่ไปมากับไม่ได้สรุปในช่วงที่ผ่านมาแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงกลางๆเดือนไปแล้วเขาน่าจะมาสรุปหรือมาเซ็นสัญญากับคุณได้นี่คือนัยยะสำคัญของชาวลัคนาราศีกรกฎอีกอย่างนึงที่ท่านแสงหมิงอยากจะบอกกับชาวกรกฎนะครับว่าท่านใดที่มีการเปลี่ยนหัวหน้าคือหัวหน้าจากที่อื่นย้ายมาระวังนะช่วงนี้เขาจะเพ่งเล็งคุณอีกอึดใจนึงรออีกนิดนึงนะครับชาวกรกฎรออีกนิดนึงอีกอึดใจนึงผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นช่วงนี้อย่าไปทำอะไรผิดพลาดเพราะจะอยู่ในสายตาเขาทั้งหมดใครที่เป็นชาวกรกฎไปสมัครงานใหม่เดือนนี้เข้าเดือนที่3เดือนที่4ระวังมันจะไม่ผ่านโปรนะครับช่วงเดือนนี้นะครับต้องอดทนพยายามที่สุดคือพยายามรักษาคุณภาพงานคุณภาพฝีมือของตัวคุณไว้ให้ดีๆนะครับก็สินแสหมิงติงและเตือนไว้ด้วยความจริงใจที่สุดจริงๆส่วนในเรื่องของความรักชาวลัคนากรกฎนะครับชาวลัคนากรกฎ
ช่วงนี้นะครับระวังจะมีเรื่องใจร้อนนะครับพูดจาด่าทอหรือว่าพูดจาไม่ดีกับคู่ครองหรือคนรักของคุณพยายามถนอมน้ำใจกันไว้ในช่วงเดือนนี้เหตุผลเพราะว่าดาวอาทิตย์มันไปเล็งลัคนาของคุณและอาทิตย์กับราหูเนี่ยก็รู้อยู่ครับมันเป็นคลาสมันหมายความว่ามันจะมีเรื่องทำให้บันดาลโทสะบางทีเราอาจจะไปพูดกวนตีนเข้าก็ได้หรือไอ้คู่ครองเรามันกวนตีนเราทำให้มันต้องมีปากเสียงคุยกันไม่เข้าใจผมจะบอกไว้2ช่วงนะครับ1คือช่วงประมาณวันที่11ถึงวันที่15ช่วงที่2คือประมาณวันที่20ถึงวันที่21ถึงวันที่25กุมภาพันธ์ช่วงนี้แหละครับให้ระวังปากเสียงในเรื่องของแฟนเรื่องความรักเรื่องคู่ครองแต่อีกในนึงที่ผมจะบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎระวังความรักเก่าๆหรือคนรักที่แม่งเลิกไปแล้วมันตามมากวนประสาทเรานะครับเลิกกันไปแล้วแต่ตามมากวนประสาทเราฉะนั้นใครที่เลิกกันไปนะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่คิดจะติดต่อกันต่อไปไม่คิดว่าจะมีอะไรคุยกับโคตรแม่งก็ตัดสินใจปิดติดต่อการสื่อสารไปเลยนะครับอย่าให้มันมาจุกจิกงี่เง่าเพราะไม่อย่างนั้นแล้วช่วงเดือนนี้มันจะกวนตีนทั้งเดือนจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะไปดูให้ดีนะครับชาวกรกฎคนรักเก่าๆมาจุกจิกยุ่งยากอะไรทั้งเดือนบางทีมันเลิกกันไปแล้วจบไปแล้วมันดันจะมาอยากจะมาคืนดีกับเราแต่มาคุยอะไรชนิดที่เรียกว่ามารื้อฟื้นความเก่าไอ้ที่เคยช่วยเหลือกันไอ้นี่เคยไอ้นั่นมีแต่เรื่องปัญญาอ่อนเท่านั้นแหละนะฮะถ้าตัดใจได้ตัดไปเลยถ้าไม่ได้มีอะไรที่จำเป็นที่ต้องเกี่ยวข้องกันนะครับสินแสหมิงก็เตือนกันไว้แบบชัดๆตรงนี้สำหรับชาวลัคนากรกฎทุกท่านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2562อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกกับชาวกรกฎนะครับว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณดาวราหูกำลังจะย้ายออกจากราศีคุณแล้วคุณจะปลอดโปร่งขึ้นเยอะนะครับสินแสหมิงก็ขอเอาใจช่วยชาวลัคนากรกฎทุกท่านขอให้มีโชคดีนะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับ ไปก่อนสวัสดีนะครับI'm sorry.